พาแผนเศฐาหุนมาเนตคิกออฟเจราจา OCA มหาขมทรัพย์พลังงานไทยกัมพูชาที่หนทางอย่างยาวไกลบทเริ่มต้นการเจราจากันอีกครั้งในเรื่องเส้นเขตแดนและการพัฒนาแหล่งพลังงานเขตพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาโอฟลาดเป็นแคลมเรียร OCA ได้เปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากผู้นําทั้งสองชาตินายเศฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพบปะหารือก,กับสมเด็จมหาบาวบรนนธิบดีคุณมาเนต นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลสรุปไฮไลท์สำคัญที่ผู้นำสองชาติถแถลงร่วมกันในเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานโดยเห็นควรให้มีการหารือในเรื่องแหล่งพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างสองประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกลไกกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วซึ่งเห็นควรว่ากลไกในการเจรจาต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงพลังงานกองทัพเรือ เข้ามาเป็นหน่วยงานที่หารือกันในประเด็นเรื่องนี้ต่อไปด้วยเพื่อให้มีความครอบคลุมทุกมิติที่จะต้องมีการเจรจากันอย่างไรก็ดีหากจะแก่คีย์สำคัญที่ว่าระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพลังงานใครจะเป็นผู้นำในการเจรจาฝ่ายไทยแน่นอนว่าพักเพื่อไทยไม่ปล่อยให้เรื่องใหญ่เช่นนี้หลุดมือไปอยู่พักร่วมเป็นอันขาดดังนั้นข้อสั่งการของนายเศรษฐาจึงระบุชัดเจนในเอกสารถแถลงข่าวฉบับภาษาอังกฤษว่าให้กระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีนายปานปรี ผหิธานุกรรองนายกรัฐมนตรีไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในโคต้าของพรรคเพื่อไทยไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายรวมถึงกระทรวงพลังงานที่นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในโคต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติขณะเดียวกันหากดูจากเอกสารถแถลงข่าวฉบับภาษาอังกฤษก็มีการตีความกันใหญ่โตว,ว่าถือเป็นการประตกข้อเสนอของนายพีรพันธ์ก่อนหน้านี้ที่ต้องการให้กระทรวงพลังงาน เป็นลีดหรือนาการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาแทนที่กระทรวงการต่างประเทศโดยผูกกับอีประเด็นสําคัญคือการเจรจาเขตทับซ้อนไทยกัมพูชากระทรวงพลังงานต้องการจะแยกการเจรจาเรื่องการพัฒนาแหล่งพลังงานในเขตทับซ้อนออกจากการเจรจาเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลเพราะหากผูกสองเรื่องเข้าด้วยกันจะทําให้การเจรจายืดเยื้อสําเร็จได้ยากนายพีรพันธ์จึงวาดหวังและตั้งใจเปลี่ยนเป้าหมายการเจรจาให้ทั้งสองชาติหาข้อยุติในการพัฒนาเขตทับซ้อนให้สามารถนําปิดโเลียม โดยเฉพาะการธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาราคาพลังงานแพงซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ทั้งไทยและกัมพูชาต่างมีปัญหาเช่นเดียวกันส่วนการตเตรียมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานซึ่งเตรียมข้อมูลรอเสนอรัฐบาลเพื่อไทยทั้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขของสัญญาหรือสัมปทานปิดโตลเลียมยกร่างรูปแบบการบริหารและการจัดการที่จะนําใช้การสำรวจและพัฒนาปิดโตรเลียมในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทยกัมพูชาซึ่งจะใช้โมเดลของการพัฒนาพื้นที่เขตทับซ้อนไทยมาเลเป็นแม่แบบ ก็เป็นอันต้องเก็บเข้าแฟ้มไปก่อนถ้าหากการพบปะหารือของผู้นําทั้งสองชาติยังคงกรอบความตกลงเดิมเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงสําหรับการเจรจาเขตทับซอนการคิกออฟเจรจารอบใหม่ในยุครัฐบาลเศรษฐาและรัฐบาลฮุนมานเนตดูท่าเส้นทางความสําเร็จยังอีกยาวไกลท่ามกลางมรสุมวิกฤตร,ราคาพลังงานที่ทั้งสองชาติกําลังเผชิญปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่บริโภคพลังงานในอัตราที่สูงกว่ากัมพูชาหลายเท่าตัว และขณะนี้แหล่งก๊าธรรมชาติในอ่าวไทยที่มีราคาถูกก็ร่อยรอลงเช่นเดียวกันกับแหล่งกาจาก JDA ไทยมาเลยรวมทั้งกาจับพมา่าอย่างไรก็ดีสําหรับการพบปะหารือของผู้นําไทยและกัมพูชาในครั้งนี้ถือเป็นความก้าวหน้าอย่างมีในสําคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาหลังจากมีปัญหาบาดหมางก,กันในกรณีคดีประสาทพระวิหารนับเนื่องมาตั้งแต่ปี2551จวบจนปัจจุบัน